างกันหน่อยนะคะแต่ว่าใจเนี่ยส่งถึงกันแน่ๆค่ะเพราะว่านอกจากแฟนนางงามที่ตามมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแบบช่วยกันเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อวานนี้ก็มีแคมเปญออนไลน์น่ารักๆค่ะส่งให้อแมนดาออฟดัมไปประกวดเวที Miss Universe ที่สหรัฐอเมริกาทั้งการปั่น Hashtag Time for Thailand และ Hashtag Miss Universe จนติดเทรนด์อันดับหนึ่ง Twitter ไปเลยค่ะรวมไปถึงการเล่นใหญ่ค่ะจัดขบวนรถตุ๊กๆพร้อมกับติดป้ายเชียร์นางงามไทยได้เชียร์แบบรักษาระยะห่างและสร้างรายได้ให้คนขับรถตุ๊กๆในช่วงที่ขาดนักท่องเที่ยวด้วยนะคะซึ่งอแมนดาเธอได้รับวัคซีนค่ะครบ2เข็มแล้วคุณผู้ชมก่อนที่จะบินไปเก็บตัวและผ่านการตรวจสุขภาพครั้งสุดท้ายก่อนจะบินค่ะคือขอบคุณทุกข้อความที่มันดีๆมันทัชมากแล้วก็มันทำให้ได้เนี่ยอยากจะทำทุกวันให้ดีที่สุดนี่คือหน้าที่ที่ได้พอที่จะทำถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นการไปครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แอมแมนดาแต่มันคือไทยแลนด์ด้าจะสู้ทุกวันเชื่อมั่นในตัวด้าขอให้เชื่อมั่นในตัวด้าว่าด้าจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดอแมนดาขอให้เชื่อมั่นนะคะพูดไปก็น้ำตาคลอไปค่ะนอกจากสีสันการเชียร์อแมนดาที่นับเป็นนางงามไทยค่ะที่ทำให้คำว่าการเป็นกระบอกเสียงเห็นภาพชัดเจนเธอไปช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาที่ช่วยตามหาญาติของผู้ป่วยไร้บ้านได้ถึง2รายจากการลงพื้นที่ทั้ง2ครั้งหรือการพลิกวิกฤตค่ะหลังจากที่ถูกยุติบทบาทร่วมงานกับกรมสุขภาพจิตให้กลายเป็นโอกาสไปร่วมงานกับองค์กรต่างๆค่ะรณรงค์เรื่องสุขภาพจิตที่เธอสนใจจนสานต่อโครงการ Have You Listen ของตัวเองจัดเป็นเวิร์กช็อปให้กลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่รวมถึงรายการออนไลน์ก็มีและพอดแคสต์ด้วย Miss Universe Thailand ค่ะยืนยันว่าในภาวะวิกฤตเรื่องสุขภาพจิตยิ่งมีความสำคัญนะคะท่ามกลางกระแสวิจารณ์ว่าอยากจะให้นางงามไทยพูดประเด็นใหญ่ๆทางการเมืองทางสังคมระดับโลกจนบางครั้งถูกเอามาดิสเครดิตบั่นทอนนางงามทั้งๆที่เรื่องสุขภาพจิตไปได้กับทุกประเด็นทางสังคมค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของมนุษย์ลองไปฟังมุมมองของอแมนดากันนะคะรวมถึงข้อคิดเรื่องการเชียร์นางงามในยุคที่ตัวนางงามก็มีสิทธิ์ที่จะพูดเหมือนกันค่ะไม่อยากพูดชื่อจริงเลยอย่าลืมนะคะว่าเราวิจารณ์ได้แต่นางงามก็คือคนเขามีหัวใจเขามีจิตใจถ้ามีคำพูดอะไรมาบั่นทอนเนี่ยเขารู้สึกและคำพูดเนี่ยมันเป็นเหมือนมีดเลยมันสามารถกรีดคนคนหนึ่งได้เพราะฉะนั้นก็ให้มันซ้อมลงหน่อยค่ะเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันอยู่ใกล้หัวใจได้มากนะคะเพราะว่าเราก็เคยผ่านเรื่อง eating disorder มาคนในครอบครัวเราก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วยิ่งภาวะต่างๆในสังคมเราตอนนี้เนี่ยมันทำให้เราควรที่จะหันมาใส่ใจเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องอิชชูต่างๆของคนอื่นจะไม่สำคัญเพราะว่ามันสำคัญมากแต่เรื่องสุขภาพจิตก็สำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยหันกลับมาใส่ใจเรื่องนี้ด้วยค่ะจุดยืนของนางงามที่อยากให้เรื่องสุขภาพจิตไม่ถูกมองอย่างแปลกแยกหรือเป็นตราบาปได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาติด้วยเหมือนกันนะคะเห็นได้จากการไลฟ์สดกับเพจนางงามในต่างประเทศค่ะหรือแม้แต่ตัวแทนสปอนเซอร์ของกองประกวดหลักที่ทุกครั้งในอแมนดาได้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในฐานะคนที่เคยป่วยและยังต้องต่อสู้โดยการประกวดจะจัดขึ้นวันจันทร์ที่17พฤษภาคมนะคะช่วงเช้าบ้านเราค่ะโดยก่อนเข้ากองเนี่ยอแมนดายังได้รับเลือกให้ไลฟ์สดกับ Miss Universe คนปัจจุบันจากประเทศแอฟริกาใต้ด้วยนะคะ